ทำไมคนจีนถึงอยากให้โดนัลด์ทรัมป์อยู่ต่ออีก4ปีครับสำหรับสถานการณ์ช่วงท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนสำหรับมุมมองของจีนแล้วทำไมถึงอยากให้ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่อทั้งที่ผ่านมาจีนต้องเผชิญกับสงครามการค้าจากนโยบายของทรัมป์ในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยต้อนรับไบเดนเท่าไหร่นักซึ่งหากมองย้อนกลับไปเมื่อปี2016ตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันรัฐบาลจีนได้เตรียมแผนรับมือกับทางฮิลลารีไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเขาคาดการณ์ว่าฮิลลารีจะชนะดังนั้นมันยังเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเมื่อผ่านไป4ปีหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นผู้นำทรัมป์ได้เปิดศึกสงครามการค้ากับทางจีนมาโดยตลอดนี่ยังไม่รวมถึงการตัดขาฝั่งจีนหลายๆอย่างทั้งการแบนแอป TikTok กับ WeChat ที่สหรัฐและการแบนบริษัทสมาร์ทโฟนของจีนอย่างหัวเว่ยซึ่งได้รับความบาดหมางระหว่างจีนกับสหรัฐเป็นอย่างมากยิ่งล่าสุดในการบีบให้ TikTok ต้องขายแอปในภูมิภาคอเมริกาเหนือให้กับบริษัทที่สหรัฐจนทำให้ทาง CEO ที่เพิ่งแต่งตั้งล่าสุดของ TikTok อย่างเควินเมเยอร์ต้องลาออกแบบฟ้าผ่าทั้งที่เพิ่งแต่งตั้งได้เพียงไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำกลับมาที่มุมมองของคนจีนกันบ้างนะครับสมัยก่อนคนจีนอาจจะยังไม่ชอบรัฐบาลตัวเองที่กีดกันบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Facebook กับ Google เข้ามาทำตลาดในประเทศจีนแต่หลังจากที่ทรัมป์ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเขาได้ทำให้หลายๆประเทศในฝั่งตะวันตกรู้สึกกังขาและผิดหวังกับสิ่งที่สหรัฐทำมาขึ้นเรื่อยๆทำให้สัมพันธภาพกับฝั่งตะวันตกลดลงและทรัมป์เองก็ไม่ได้เพิ่มสัมพันธภาพกับประเทศพันธมิตรในแถบเอเชียอย่างเกาหลีกับญี่ปุ่นอีกด้วยสิ่งที่รัฐบาลของทรัมป์ทำยังทำให้ทั้งโลกสงสัยว่าทรัมป์เป็นผู้นำที่เหมาะสมกับทางสหรัฐหรือไม่ตั้งแต่การถอนตัวออกจากองค์กรอนามัยโลกกลางคันในช่วงที่องค์กรจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือและเยียวยามากที่สุดและการที่เขาถอนตัวออกทำให้สัมพันธภาพกับประเทศในแปซิฟิกลดลงอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์การที่เขาข่มขู่ผู้นำฝั่งยุโรปเป็นการส่วนตัวจากทั้งการให้ตอบคำถามจากสื่อมวลชนและการที่เขาได้ทวิตส่วนตัวของเขาหรือการวิพากษ์วิจารณ์นาโต้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบกับสหรัฐอเมริกามากกว่าที่เกิดขึ้นกับจีนและเขาได้สร้างความเกลียดชังในหมู่คนจีนมากยิ่งขึ้นทำให้คนทั้งประเทศจีนผนึกกำลังกันเพื่อต่อต้านสหรัฐคนยังชอบรัฐบาลของสีจิ้นผิงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาคิดว่ามันทำให้จีนมีอำนาจในการต่อรองกับฝั่งตะวันตกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันทำให้จีนเริ่มมีช่องทางในยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ประเทศจีนมีอิทธิพลเหนือกว่าทวีปแอฟริกาและเอเชียอยู่แล้วด้วยดังนั้นหลายๆคนจึงอยากให้ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีต่ออีก4ปีเพราะว่ามันอาจจะทำให้จีนมีอิทธิพลกับโลกได้มากยิ่งขึ้นและเผลอๆอาจจะทำให้จีนชนะสงครามเย็นในครั้งนี้ด้วยซ้ำแต่ถ้าโจไบเดนได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเขาอาจจะผนึกกำลังกับทางฝั่งยุโรปมากขึ้นเพื่อต่อกรกับประเทศจีนจะทำให้จีนลำบากมากขึ้นในการขึ้นเป็นผู้นำของโลกในอนาคตเพราะตั้งแต่ที่ไบเดนได้ขึ้นมาเป็นผู้สมัครชิงประธานาธิบดีเขาได้ต่อกรกับทางรัฐบาลจีนและสีจิ้นผิงมากขึ้นโดยเริ่มจากการเรียกการกระทำของสีจิ้นผิงว่าเหมือนนักเลงกับสิ่งที่สีได้ทำกับชาวฮ่องกงและการจับขังชาวอุยกูเป็นจำนวนมากที่ฝั่งตะวันตกของเขตปกครองตนเองในมณฑลซินเจียงฝั่งเดโมแครตที่เป็นพรรคของไบเดนได้ส่งเสริมให้ร่างกฎหมายใหม่กับทางฮ่องกงและส่งกองกำลังทหารมาช่วยเหลือไต้หวันอีกด้วยทำให้ลดความได้เปรียบของทางประเทศจีนลงแต่ข้อดีของทางไบเดนถ้าเขาได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเราอาจจะเห็นสหรัฐกลับเข้าสู่ความตกลงปารีสการทำให้องค์กรการค้าโลกเสมอภาคยิ่งขึ้นและอาจจะกลับเข้าไปร่วมกับองค์กรอนามัยโลกที่ตอนนี้ไทยได้เข้าร่วมในชื่อใหม่ที่ชื่อว่า CPTPP โลกในอนาคตอาจจะไม่หม่นหมองเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้